นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่ามะการับฟังปัญหาและแก้ไขหนี้นอกระบบก่อนการเดินทางไปประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายชูชาติรักจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้